ไปสิมีจุดเลยชนะครับร้านส้มตำยำเจริญครับโอ้ยมีคนมาซื้อแต่วันเลยนู่นนี่สามโมงกว่าเปิดร้านนะฮะก็มีคนมาอุดหนุนคับข้างแบบนี้นะครับนี่นะสมชื่อกับร้านส้มตำที่ขายดีในประจวบนะครับวันนี้มีรู้สึกว่าจะมีครบนะไหลบุ้งไหลบัวมีนะฮะโอ้ยอดสวยด้วยวันนี้ยอดสวยทุกอย่างจัดมาเต็มวันนี้นะฮะกล่าวว่าขายกันยันรุ่งยันเช้าเลยนะครับ นี่มีซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะเป็นแมงดานะครับไหลบัวรู้สึกจะเป็นร้านเดียวได้ไงเนี่ยคุณโจครับหลงมาฮะเอาดิหลงหลงทางมาครับช่วงนี้ลมเย็นสบายนะฮะส้มตำอะไรวันนี้ก็สามครกนะฮะบางครั้งกินอะไรไม่ยิ้มก็อย่าไปคิดมากนะบางทีก็อาจจะเหนื่อยนะจะให้ยิ้มทั้งวันก็เหมือนคนท่านเป็นคนละเอียดแม่คุณโจต้องทำปูม้ากุ้งม้าไหลบัวมะละกอโอ้ต้องคิดนะบางทีต้องให้ยืนยิ้มอยู่ก็หลอนถ้ายืนยิ้มทั้งวันก็เหมือนอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่นะเออเดี๋ยวก็ต้องมีแบบนี้มั่งจิตใจมันไปอยู่ไหนเนี่ยได้ครับอยู่กับของอยู่ในครกหมดนะครับไปดูที่ไหนฮะอยู่ในตะกร้าหรือเปล่าลูกช่องดัมมี่ป่ะดัมมี่ชาแนลป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่คุณโจวันนี้แหละชอบก็ชอบทะเลนส้มตำปูม้าปลาปลาไหลบัวไหลบัวด้วย70 บาทสมไปเลยถ้าภาคใต้ก็เรียกสมลมนะผสมกันไปเลยฮะของพี่เก๋วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะถนนคนเดินนะวันนี้ร้านส้มตำยำเจริญหยุดทุกวันอาทิตย์นะฮะตำยำเจริญจะหยุดหยุดพักผ่อนนะฮะอาทิตย์ละ1 วันแล้วบินของพี่อะค่ะมาด้วยกันโอเคจริงอะหนูมีอยู่ใบยาวเลยเดี๋ยวจะให้พี่หยุดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีอันล่างปลาอันบนไม่ล้าเหรอคะไหลปลาอย่างหน่อยแทงกุ้งสดกุ้งสุกเหรอคะทำไมมีกุ้งสดทั้งสองอันเลยอ๋อเพราะว่าเสียงสดทั้งสองโอเคกุ้งสุกกุ้งสดล้ากุ้งสุกแล้วนะคะกุ้งสดแม่ขายยังดูดีกับลูกค้าเพราะหนูคนทำหนูต้องอะไรเนี่ยต้องเรียบร้อยเลยพอทำผิดไปเดี๋ยวพลาดแต่พลาดมันมีพลาดแล้วก็ตำหนังนี่คือบรรยากาศถนนคนเดินนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายดูรอบๆนี่ฮะก็4โมงเย็นมีคนมาเดินแล้วฮะเยอะแยะนะครับของกินหลากหลายมากนะฮะใครที่ไม่เคยมาเดินนะมาเดินได้นะฮะมีเฉพาะช่วงวันอาทิตย์ละ2วันนะวันศุกร์กับวันเสาร์นะฮะถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์นะฮะ Walking Street ประจวบคีรีขันธ์ Province Thailand Street Foodประจวบคีรีขันธ์ province นี่ไหลบัวมันดูไหลบัวนี่ยอดเล็กดีนะจ้าแต่นี่นากินใหญ่ๆมันแก่อะใช่บางทีมันไม่มีมันก็ติดมาเอามาให้คนแก่กินคนแก่กินจ้าแบบนี้ก็ต้องให้คนนอนอ่อนผมก็ชอบนอนอ่อนครับ นาชอบอะไรมันอ่อนอ่อน
าสุตั้งไวแบบนี้จังเนาะโอ้โหไข่อะน่ากินมากเล็กว่าโอ้โหน่ากินมากยำประชาธิปไตยเหรอแหมโดนใจนี่ครับมีแต่คนชอบครีมมันนี่นะเป็นน้ำยำของร้านซุปตำยำเล็กนะฮะนะจ๊ะอันนี้หนูว่าไม่ใส่ถั่วไม่ใส่กุ้งเหรอถั่วไปทานไหนครับริมทะเลลมชิมเลยค่ะสักครู่นะคะหนูมีคิวอยู่บ้างนะคะขอทานอีกชุดหนึ่งได้ไหมวันนี้ทะเลสวยนะฮะทะเลสวยมากนะท้องฟ้าปลอดโปร่งฮะเหมาะสำหรับการค้าขายจริงๆวันนี้ไข่เนาะมีคนยังมีไข่เลยฮะประธานโทษฮะหยอกคุณโจบ้างน้อยนะแม่บอกปูมีไข่คุณโจบอกช่วงนี้ปูมีไข่แม่บอกคนยังมีไข่จะแปลกแล้วทำไมตัวเมียมีไข่อะแต่คนนี้ตัวเมียไม่มีไข่นะอารมณ์ดีอารมณ์ดีได้ๆพี่วันสวัสดีครับพี่วันแกชื่ออะไรนะยุโรปฮะฮะยุโรปยุโรปพี่ยุโรปเพื่อนเพื่อนสวัสดีอ
ยุโรปอ๋อพี่ยุโรปใช่ไหมถ้าพอไปจวบนี่ตอนนี้มีฝรั่งมาเที่ยวเยอะนะผมเห็นนะแบ็คแพ็คตรงแฮกเกอร์มีนะแบบนี้นะฮะเนี่ยฝรั่งก็มาเที่ยวนะไม่แน่ใจว่าเขามาดูอะไรกันนะฮะหรืออาจจะมาพักผ่อนตามริมทะเลนะอันนี้กลับบ้านเนาะจอดบ้านนี้ได้เลยนะคะเล็กต้องกินข้าวเยอะหน่อยแขนเล็กลงเล็กลงแล้วข้าวปลาไม่ค่อยจะกินต้องใส่เก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินไม่ซื้อทองใส่เล่นโอ้ ต้องทานข้าวด้วยโอ้เดี๋ยวผมจะขายออกมาแล้วเอาไปจำนำเดี๋ยวนี้เขาไม่ขายกันหรอกจำนำดีกว่าไปจำนำใส่เพื่อนเพลงเลงอีกต่างหากกดได้เลยค่ะนี่ครับน้ำยำร้านเฉพาะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านส้มตำยำเจ๊เล็กนะมีคนต้องการสูตรเยอะแยะนะฮะมาถามว่าเองนะผมไม่ทราบนะสูตรใส่อะไรมากนะน้อยนาไหนออเดอร์อะไรวันนี้ลงว่ามารับที่นี่ใช่ไหมส่งไปแล้วเอากลางๆของตำให้ดูปลาหนูใช้ยำเนี่ยพี่จะเอายำที่เราตำนะซึ่งยำจะเล็กตัวลงผักไปแล้วยำกระดานนะแต่ว่าเป็นปูปลายำหั่นเอาของยำปูยำปูไม่ปลานะคะโอเคกับหนูหนูว่าไวถ้าหนูรับปากที่ไวเดี๋ยวลงเองหนูว่าไวแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตำคือผักมันลงไปแล้วมันไม่ทันหนูจ้ะคือจ้ะอันนี้มียำปูมะม่วง50บาทลูกค้าจ๋าขอบริเวณร้านมาเลยมาบริเวณร้านหนู50บาทลูกหนูขอร้องเลยค่ะอ๋อบ้านพี่ได้จ้าที่มากับน้องเมื่อวานจ้าจ้าบ้านนี้ได้เลยนะคะพี่ใส่ถ้วยใส่ถ้วยจ้าหนึ่งจ้าได้ค่ะลูกมาเด็กๆใครสั่งแล้วมายืนข้างลุงโจมาลูกมาที่ร้านเด็กๆแจ๊มาอยู่ข้างลุงโจส้มตำมะม่วงปูอันนี้เราจะมาถั่วไหมคะจานนี้ต่อยังไม่เสร็จนี่ครับเชิญครับลูกยืนเบียดร้านป้าเล็กตรงนั้นทางเดินชีวิตนี้มันมีแต่อุปสรรคเนาะนี่นะเปิดพัฒนาการเลยเปิดร้านใหญ่ๆเลยโอ้ไม่รวยทีได้จ้ะได้จ้ะโอเคครับลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าแพนเค้กป่ะกินป่ะแพนเค้กโอ้ฮะน้องบ้านน้องโบเขาเพิ่มอะไรนะลูกโอเคโอเคเดี๋ยวจะได้ต่อให้แป๊บบ้านกูแลเนี่ยค่ะกุ้งสุกโคตรไม่ได้ยินอยู่กุ้งสุกโคตรไม่ล้าพี่เปียวเปิดนะไม่ได้เรื่องพอแล้ว
ถ้วยนะของบ้านพี่โบเดี๋ยวบ้านพี่โบมาเอาเองไหมลูกกุ้งสุกข้าวโพดเจ็ดสิบบาทครับ70บาทครีมคล้ายที่ร้านจ้าครีมคล้ายที่ร้านนะครับไม่ใช่ก็ละแบบไม่เหมือนกันหมดกี่ถุงลูก1 2 3 4 5มั้ยโอเคขอลูกค้ามาใกล้เคียงอาจารย์นะลูกที่เขาให้เรียกกันเหรอค้าเก่าโน่นฮะจ้าจ๋าจบใส่ชื่อเลยหนูสั่งแล้วจะพอได้ลูกจบมาเลยน้องนักเรียนน้องหม่อมน้องไอ้น้องเติมจักลูกใส่ถ้วยใส่ถุงลูกันมันเลยนะฮะร้านส้มตำยำเจ๊เล็กฮะของคนที่ติดตามชมครับชนิดโจทย์ทวีชแนลครับตลาดถนนคนเดินวันเสาร์นะฮะกับส้มตำยำเจ๊เล็กครับใครอยากชิมพี่มือก็มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดานะฮะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ